สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันเวิร์กนะผมเพิ่งจะสัมผัสได้ถึงความเวิร์กคือต้องบอกอย่างนี้ครับในช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมานะก็มีเจ้าหน้าที่ของทางไลน์หรือบริษัทของทางไลน์ที่เกี่ยวข้องกับไลน์เนี่ยเขามาบอกผมอย่างนี้ครับบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยเอาวิดีโอที่ลงใน TikTok เขาเห็นวิดีโอผมมาลงใน TikTok จำนวนมากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ช่วยเอาวิดีโอมาลงใน TikTok แล้วเนี่ยอาจารย์เอาคลิปวิดีโอของอาจารย์ที่เคยลงใน TikTok นะไปลงใน LINE Room หน่อยผมก็ไม่รู้จัก LINE Room คืออะไรอาจารย์เทียบพอจะรู้จักไหมว่า LINE Room คืออะไรก็เท่าที่รู้ส่วนตัวนะอาจารย์เคยเห็นมันมีแบบปุ่มข้างๆให้จิ้มอ่ะนะคะตอนที่เราเข้าอยู่ใน LINE ใช่มั้ยคะซึ่งตรงนั้นเป็นไลน์วูมพอจิ้มเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีพวกคลิปวิดีโอต่างๆเหมือนเป็นการขายของด้วยนะคะอาจารย์ให้เราได้ดูหรือความรู้หรือข่าวสารต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าอาจารย์เจฟเคยเห็นเรื่องราวพวกนี้มาแล้วในไลน์ที่อาจารย์เจฟมีใช่ค่ะจู่ๆมันก็จะมีปุ่มนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปดูค่ะว่าเอ๊ะปุ่มอะไรเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เคยเสพไหมเคยเสพข้อมูลที่ลงในไลน์บูมไหมเสพค่ะอาจารย์หรอก็ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เลือกดูในสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเราก็ดูเฉพาะตรงนั้นใช่ค่ะโอเคของผมเองนะฮะผมก็ไม่รู้จักหรอกไลน์บูมนะแต่เขาบอกว่าให้ผมเอาคลิปวิดีโอไปลงในนั้นเลยซึ่งจะสร้างรายได้กับผมก็อ่ะไหนๆเคยลงใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok แล้วลง3แพลตฟอร์มแล้วนะผมก็เลยบอกว่าอ่ะเสียเวลาลงอีกทีแล้วกันลงใน LINE Boom ครับโดยที่ตอนที่ลงเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีรายได้อะไรหรอกก็คิดว่าอ่ะเขาให้ทำก็ทำไปก็ทำตามที่เขาอยากให้ทำผลปรากฏว่าผ่านมา1เดือนครับเขาก็มาตามให้ผมมาส่งเลขที่บัญชีครับบอกว่าช่วยส่งเลขที่บัญชีหน่อยแล้วก็จะโอนเงินให้ผมก็ส่งไปให้เขาครับผมก็เลยถามเขาว่าให้ผมส่งให้เนี่ยได้เงินแล้วหรอก็คือในใจก็คิดว่าคงจะได้เงินไม่เกิน100บาทอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าในไลน์บูมจะมีคนดูหรือเราจะได้เงินค่าที่เราลงคลิปไงผมปรากฏว่าเขาโอนมาให้ครับ 1,900 กว่าบาทครับแล้วก็หักภาษีนะที่จ่ายไปประมาณสัก50กว่าบาทผมก็ตกใจเลยครับไม่เคยคิดว่าจะได้เงินไงแค่เอาคลิปวิดีโอไปลงในที่ที่เขาจะให้ตังค์เราก็ได้เงินแล้วนี่ถือเป็นโลกยุคใหม่ของการหาเงินเลยนะครับแค่ทำคลิปจาก YouTube ก็ได้ประมาณ 5-6,000 บาทจาก TikTok ไม่ได้เลยจาก Facebook ไม่ได้เลยแต่ไลน์วูมได้อ่ะครั้งแรกของชีวิตค่ะอาจารย์เจี๊ยบเป็นไงฮะยินดีไหมยินดีดีใจอะไรบ้างกับยินดีค่ะอาจารย์ยินดีกับอาจารย์มนุษย์นะคะแม้มันจะดูแล้วแบบบางคนอาจจะบอกเฮ้ยได้ไม่เยอะเลยมาคุยโม้ทำไมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามองอ่ะนะคะเราดีใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคลิปวิดีโอที่เราทำลงไปเราก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นการให้ความรู้แค่นั้นผมมองแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเกิดคลิปวิดีโอที่เราทำไปแล้วนะคะมันสามารถที่จะได้สร้างรายได้ได้เหรอค่ะแม้มันจะเพียงน้อยนิดก็ตามนะคะก็ดีใจค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งเราก็ดีใจนะผมก็ดีใจผมไม่คิดว่าไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมคิดว่ามันให้ความรู้ไงแต่พอการให้ความรู้แล้วมันได้เงินกลับมาแล้วก็ดีใจเพราะว่าเงินเราก็อยากได้ใช่ไหมและได้ในสิ่งที่เราทำและมีความสุขด้วยยิ่งดีใหญ่ถูกไหมก็ใครๆก็เดี๋ยวนี้ก็หาเงินกันในโลกออนไลน์กันในหลายๆวิธีใช่ไหมฮะผมก็อาจจะได้เงินจากไลน์วูมจาก YouTube ในวิธีที่ผมเป็นอยู่หรือวิธีที่ผมชอบใครที่มีความชอบในลักษณะอย่างผมคุณก็สามารถเอาไปลงในไลน์วูมได้นะแล้วก็อาจจะสร้างเงินให้คุณได้มากกว่าที่ผมได้ด้วยเพราะผมคิดว่าผมได้เงินไม่เยอะหรอกแต่ผมดีใจเพราะว่ามันเป็นการทำอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วได้เงินมาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่